อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย้คนกากปัททะประเจ้าตอนการสลับชีวิตระหว่างคนกากและพระเจ้าขนกากเฮ้ยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ผมเดี๋ยวเอ้ยผมอยู่ที่ไหนวะเนี่ยทำไมมันไม่เหมือนบ้านของผมเอาเสียเลยอะโอ้เดี๋ยวบ้านของผมมันไม่ดูแบบว่าดูแพงขนาดนี้นี่ดูที่นอนสิโอ้ที่นอนยังเฟี้ยวเข้าของเครื่องใช้ครบแม้แต่เขาเรียกว่าอะไรของตกแต่งภายในบ้านดูเชิงเทียนโอ้มันซึ่งมันมีราคามากเลยนะโอ้โหมีพรมแดงด้วยเฟี้ยวว่าแต่ทำไมผมถึงมาอยู่บ้านหลังนี้ได้วะเนี่ยบ้านของผมมันเป็นบ้านดินไม่ใช่เหรอบ้านดินเน่าๆหลังนึงเนี่ยแต่นี่คือมันแบบเป็นบ้านราคาหลังละ50ล้านโอ้โหขนาดห้องครัวยังเฟี้ยวดูสิคือสามารถรับแขกได้ประมาณ10กว่าคนได้เลยคือแบบนั่งกินอร่อยๆไปเลยนะโอ้แล้วก็มีหัวโต๊ะด้วยนะเนี่ยสำหรับเจ้าของบ้านหรือคนในบ้านนี่แหละเออคนที่ดูเออคนในบ้านหลังนี้นะที่เหลือก็เป็นแขกดูดิมีพรมแดงเดินด้วยคนเฟี้ยวแม้แต่ห้องน้ำก็ยังเฟี้ยวเลยนะสามารถอาบได้ประมาณ10คนได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่อายกันนะเขาก็อาบได้แหละแต่ย้ำว่าเป็นห้องน้ำผู้ชายนะถ้าจะอาบด้วยกันก็ต้องเป็นผู้ชายทั้งหมดแต่ถ้าจะอาบด้วยกันเหมือนเดิมก็ต้องเป็นผู้หญิงทั้งหมดเหมือนกันไม่งั้นอาจจะไอ้นั่นกันได้เออแล้วมีอะไรผิดปกติอีกไหมเนี่ยกับชีวิตของคนกากเอ้ยโอ้ไม่นะพระเจ้าเออไม่ใช่พระเจ้าสิเออคนกากสามารถบินได้แล้วก็เสกของได้เหรอเนี่ยโอ้ว้าวสุดยอดไปเลยแล้วมอนเตอร์พวกนี้มันไม่ทำอะไรด้วยนะเนี่ยโอ้ดูมันไม่ทำอะไรเลยโอ้ไม่นะหรือว่าคนกากอาจจะถูกสลับชีวิตระหว่างพระเจ้ากับคนกากกันแน่วะเนี่ยคือคนกากแบบว่ามาถึงก็มีทุกอย่างเลยอ่ะบินก็ได้อมตะอะไรงี้มอนเตอร์ไม่สามารถทำร้ายได้นะแต่เราสามารถทำร้ายพวกมันได้ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่โคตรเฟี้ยวเลยโอ้พระเจ้าเสกได้ทุกอย่างเลยเนี่ยเรียกตัวเองว่าพระเจ้าแล้วกันเพราะว่ามีพลังเหมือนพระเจ้าไงดูเสกฮอก็ได้เนี่ยทิ่มมันฟรีๆก็ได้นะเราสามารถทำร้ายมันฟรีๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องโดนมันสวนกลับมาให้เจ็บตัวเปล่าดูสิเสกปืนก็ได้เลยเห็นไหมเห็นไหมแตกโอ้โหดูศพมันดิสยองมากๆตัวกระจายกันฉีกออกจากกันเลยทีเดียวแล้วมีอะไรที่คนกากสามารถทำได้นอกเหนือจากนี้อีกหรือเปล่าวะเนี่ยเสกระเบิดแฟร็กเกนิตโอ้ไก่แตกเลยทีเดียวดูว้าวว้าวดูสิครับมันแตกกระจุยไปเลยเนอะเอ้ยดูโอ้อะไรมันจะเฟี้ยวขนาดนี้เสกระเบิดแล้วเสกนิวเคลียร์เดสเลย์ก็ได้ซึ่งเป็นปืนที่พระเจ้าเขาชอบใช้มากเลยนะมีอะไรปะอัก A3 ไบโอกันสติกเกรเนตนี่คือระเบิดแบบว่าเหนียวๆเหรอว้าโคตรเฟี้ยวดูตัวถึงกับกระจุยเลยทีเดียวเฮดช็อตเฮดช็อตโอ้โหนอกจากจะเสกอาวุธได้แล้วพระเจ้ายังเสกเงินได้ด้วยโอ้ว้าวดูนี่สิครับรวยจัดเลยอ่ะคือต่อจากนี้คนกาก็จะเรียกตัวเองว่าพระเจ้าแล้วเพราะว่าสามารถทำอะไรได้ในโลกใบนี้เสกเงินก็ได้เห็นไหมเนี่ยแบงค์100,000บาท2,000,000บาทก็มี500,000ก็มีอ้อโคตรเฟี้ยวชีวิตที่
สุขสบายมันเป็นอย่างนี้นี่เองรสชาติอะรสชาติซึ่งคนกาก็ใฝ่ฝันมานานแล้วที่อยากจะมีชีวิตที่สุขสบายแบบนี้จะทำอะไรก็ได้รวยก็รวยเสกเงินกี่บาทก็ได้แล้วแต่เราแม้แต่เสกบ้านก็ยังได้เลยแหละเออดูดิเสกอะไรก็ได้ดูๆกดเฟี้ยวทำอะไรก็ได้บนโลกนี้เอาไงคือคนกากในตอนนี้สามารถเป็นเจ้าแห่งโลกใบนี้เลยก็ว่าได้นะมีอำนาจเหนือพระเจ้าไปแล้วนะโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วก็แค่อมตะบินได้นี่ก็เหลือแล้วเพราะว่าเราสามารถเดินทางไปไหนได้โดยเวลาอันรวดเร็วบินได้อมตะได้เสกของทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดไปแล้วแต่ว่านานๆไปอาจจะน่าเบื่อหน่อยเพราะว่าเรามีทุกอย่างแล้วนั่นแหละโอเคชีวิตของคนกากก็จะเป็นประมาณนี้แต่เหมือนจะถูกสลับชีวิตกันมากกว่าก็ดีแล้วแหละโอเคก็คนกากก็ขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบายพระเจ้าพี่ยูสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้วเอ้ยเดี๋ยวพระเจ้ารู้สึกแปลกๆอ่ะเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่บ้านของพระเจ้าดิเดี๋ยวนี่มันบ้านใครวะเนี่ยเฮ้ยทำไมพระเจ้าถึงมาอยู่บ้านหลังนี้ได้วะเนี่ยโอ้นั่นบ้านพระเจ้าไม่ใช่เหรอโอ้แล้วทำไมพระเจ้าถึงมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ล่ะเฮ้ยทำไมพระเจ้าถึงเป็นแบบนี้ล่ะปกติพระเจ้าต้องเป็นอมตะและสามารถเสกทุกอย่างได้และก็สามารถบินได้ไม่นะแล้วพระเจ้ามาอยู่บ้านของใครวะเนี่ยบ้านของคนกากเหรอตายแล้วแล้วมันมีอะไรบ้างวะเนี่ยบ้านมันเนี่ยโอ้โหบ้านมันไม่มีอะไรเลยหรือจบแล้วจะว่าไปแล้วห้องน้ำมันก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนกับว่าพระเจ้ารู้สึกมันไม่ใช่ชีวิตของพระเจ้าเลยอะชีวิตของพระเจ้าคือความสุขสบายดูดิแล้วของเอาโอ้โหดูสินี่มันไม่ใช่ชีวิตที่แท้จริงของพระเจ้าไหนขอสำรวจข้างนอกสิพระเจ้าไม่สามารถบินได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นอมตะได้อีกต่อไปแล้วเหมือนกับว่าพระเจ้าโดนปลดพลังอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะคือพระเจ้าต้องมานั่งหาของใช่ไหมนี่พระเจ้าต้องมานั่งเสี่ยงอันตรายไม่รู้ว่าจะตายวันไหนโอ้ยเศร้ากับชีวิตมากๆเอ้ยคือพระเจ้าไม่มีอะไรตอนนี้มีแต่บ้านหลังหนึ่งโง่ๆนู่นอ่ะเอ้ยเอาไปขายดีหรือเปล่าเอ้ยถ้าขายพระเจ้าก็จะไม่มีที่อยู่แต่อาจจะมีกินแต่ถ้าไม่มีที่อยู่แล้วจะใช้ชีวิตยังไงโอ้ยข้าหมูแม่งตกอับมากชีวิตพระเจ้าตอนนี้โอ้ยพระเจ้าจะเป็นต้องข้าหมูทิ้งนะเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยต้องประทังชีวิตตัวเองเนี่ยโอ้ยตัดไม้โอ้นี่แหละชีวิตของคนกากมันกากจริงๆต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองโอ้ยดูสิพระเจ้าต้องมานั่งหาของเนี่ยปกติพระเจ้าจะสามารถเสกอะไรก็ได้อย่างที่พระเจ้าต้องการอย่างแรกเลยโอ้อย่าพึ่งขออีกบล็อกละกันดูสินี่เหรอชีวิตของพระเจ้าที่แท้จริงมันไม่ใช่โอ้โหขนาดตัดไม้ยังไม่หายให้เลยโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยงั้นเอาเป็นไม่ยีละกันดาบไม้ไล่ฆ่าหมูนั่นแหละนะโอ้ไม่นะมืดแล้วเวรกรรมละไงพระเจ้าจะต้องถูกพวกมอนสเตอร์ลุมทำร้ายแน่ๆเลยแหละไม่นะแล้วพระเจ้าไม่มีอะไรเลยตอนนี้มีแต่ดาบไม้โง่ๆเล่มนึงแย่แล้วไงแย่จริงๆเลยไม่รู้อะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้จริงๆแล้วพระเจ้าอาจจะมีพลังบางอย่างที่ยังเหลืออยู่ในตัวก็เป็นได้เดี๋ยวพระเจ้าจะรอให้มืดกว่านี้แล้วกันแล้วพระเจ้าจะลองบวกกับมอนสเตอร์ดูว่าพระเจ้าจะไหวหรือไม่นะ
แต่ก่อนอื่นเลยต้องมาบวกกับไอ้หมูพวกนี้ก่อนไม่งั้นจะไม่แวะไม่มีอาหารเอาไว้กินมาเลยไอ้หมูบ้าหกชิ้นแปดชิ้นแล้วมาเป็นหมูดิบมันต้องพระเจ้าต้องไปนั่งหาเตาอีกเหรอวะเนี่ยต้องมานั่งหาเตาอีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหโคตรลำบากเลยชีวิตจนก็จนเงินก็ไม่มีบ้านก็ไม่ได้สวยชีวิตไม่ได้สวยหรูลูกคุณหนูคงไม่เข้าใจเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันแคปชั่นเด็กงั้นๆโอ้ยพระเจ้าต้องรอให้มันเมื่อยกว่านี้ใช่ไหมโอเคงั้นพระเจ้าจะเดินเล่นก่อนแล้วกันแถวๆนี้แหละบ้านใครวะเนี่ยพระเจ้าขอสำรวจหน่อยแล้วกันบ้านใครวะพระเจ้าขอยึดได้ไหมมีเจ้าของหรือเปล่าดูไปแล้วเหมือนจะไม่มีเจ้าของนะบ้านหลังนี้โอ้มีของด้วยว้าวเลสโตนอะไรเนี่ยเมคานิคอลพาร์ทไอรอนมันคืออะไรวะเนี่ยออฟซิเดียนสตีลอินกัตมันเอาไว้ทำอะไรทำดาบได้ไหมข้าพเจ้าขอร้องแล้วกันโอ้ไม่นะมันทำดาบไม่ได้โอ้พระเจ้าก็มีแค่ดาบกากๆเล่มนึงเออชั้นบนมีอะไรบ้างวะเนี่ยชั้นบนไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้เหรอวะโอ้ไม่นะนั่นพวกมอนสเตอร์โอ้มันมาหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะลองดูว่าพระเจ้ามีพลังเหลือหรือเปล่าโอ้โอ้พระเจ้าแตกโอ้ไม่อะไรวะเนี่ยโอ้พระเจ้าก็คงเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งแล้วสินะเอ้ย